ยนะคะพอดีน้องดาวมีโหลประกาศของคุณพ่อก็เลยว่าจะมาลองนำดูค่ะสำหรับสูตรนี้ก็ใช้สูตรเดียวกับที่เราทำสลัมกับเพชรเลยนะคะในเกล็ดน้องดาวใส่สีฟ้าเป็นนิดนึงนะคะส่วนกลางน้องดาวก็ใส่เป็นขวดเลยค่ะนะคะแต่น้องดาวลองทำทีเดียวผลปรากฏว่าแข็งมากเลยค่ะจะสีออกมาสวยมากเลยค่ะถ้าทิ้งไว้นี่ก็แจ๋วเลยละค่ะสำหรับสลามตัวปลาของน้องดาวเป็นไงคะสวยไหมคะอาจจะประหลาดไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะแต่ก็สวยค่ะมีลูกบอลด้วยนะคะเพื่อนๆก็ไปลองทำดูนะคะตอนนี้ก็กำลังฮิตกันเลยค่ะสำหรับเทปนี้น้องดาวต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe น้องดาว